เลยเลยกูกูสมาชิกาเปียวชาสงแต่ว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยส่วนตัวอ่างในภาษาบาลีใช้เป็นสระนะแต่พม่านี่ถือว่าเป็นเพศชนะเหมือนกันไม่ทราบเพราะอะไรผมเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเพศชนะเพราะว่าพออ่านมาประกอบกับสระอาก็เป็นอาไม่ถือเป็นเพศชนะอันนี้พม่าถือเป็นเพศชนะในของไทยถือเป็นสระไปซึ่งบาลีจริงๆก็ต้องเป็นสระอยู่แล้วสระนี้เป็นอักษรที่ไม่ต้องมีเพศชนะประกอบร่วมก็ออกเสียงได้เองโดยที่ไม่ต้องมีเสียงอื่นไม่ต้องมีเสียงเพศชนะก็ได้แต่ว่าเพศชนะต้องมีสระประกอบร่วมอย่างกอไก่กอไก่ที่ออกเสียงเนี่ยมันมีสระซ้อนอยู่ข้างในแล้วนี่ต้องเข้าใจด้วยนะตรงนี้นะเราเข้าใจว่ามีสระซ้อนอยู่ข้างในด้วยถ้าไม่มีสระเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีสระซ้อนอยู่ข้างในจะเขียนเป็นแบบนี้อันนี้จะต้องมีตัวเหมือนกับการันในตัวนี้นะก็เหมือนภาษาไทยเหมือนกันเลยใช่ไหมโยมตัวเนี้ยวิสัชนีอ่ะวิวอะไรนะวิวไรโยมการันการันวิการันนะเป็นการันต้องมีการันอยู่อันนี้ก็มีการันอยู่ถ้ามีการันแสดงว่าไม่มีสระประกอบร่วมแต่ตรงนี้ถือว่ามีสระประกอบร่วมอยู่แล้วทั้งหมดบทที่สองแห่งบทที่สองสีมาอีสีตาอันนี้อันนั้นตาอีตาก็ความหมายของบทที่สองก็คือเรียงบทที่ทั้งมันไว้ไม่เท่าๆกันแล้วก็บอกให้ลูกชายลูกสาวมาใกล้ๆเพราะว่าที่ประเทศพม่านั้นมีอย่างที่ไปพม่านะจะมีประเพณีการตามมาที่ก็ที่ผ่านมานี่เองก็คือวันที่15ค่ำเดือน12คือ15ค่ำเดือน12แต่เดือน14ค่ำก็เริ่มนั่งกันแล้วเริ่มตามมาที่แต่แล้วใครจะจุดประทีปเหมือนกับเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านาที่เสด็จลงมาจากบางวันดึงในวันเพ็ญเดือน12ก็เหมือนกับลอยกระทงของไทยนี่น่าจะมาจากการถือว่าเอากระทงไปบูชาพระบาทลอยพระบาทพระพุทธเจ้าที่ภูเขาสุวรรณภูมิแต่ว่าแต่บางครั้งหนังสือพิมพ์รุ่นหลังว่าไงลอยกระทงทำเนียมเพื่อบูชาพระแม่คงคาเนื่องจากมนุษย์เราใช้น้ำมันเยอะเหลือเกินนะก็เลยบวงสรวงพระแม่คงคาทำไมการเรียนนี้ไปได้ได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะหนังสือพิมพ์ออกคาด้วยแหมบูชาบวงสรวงพระแม่คงคาอันนี้ถึงได้แต่ที่ศาสนาพุทธถึงได้สาธุจากอินเดียนะไทยเราเริ่มเพี้ยนมันจะเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเพี้ยนไปลงท้ายก็เพี้ยนไปหมดเดี๋ยวตามอาจารย์เนาะบทที่หนึ่งถ้าญาตคาลาตาตาภาษาเมลาภาษาเมลาภาษาภาษาภาษาบาภาษาปาตาลาภาษาพม่านั้นจะต้องเปล่งเสียงจากลำคอให้มากให้มีเสียงจากลำคอให้มากๆที่สุดต่อมาบทที่สองอีอีอีสีมีวาวาสีมีวาวามีสีท่าวามีสีท่าวาอันนี้อันนาอันนี้อันนาอันนี้ท่าลาวาอันนี้ท่าลาวามีข้อสังเกตอย่างเวลาที่ออกเสียงภาษาต่างชาติเนี่ยค
คนไทยเราเวลาที่ออกเสียงภาษาทั่วไปเรามักจะคิดถึงสระภาษาไทยแล้วก็ออกเสียงแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงสระภาษาไทยและออกเสียงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องระวังตรงนี้ให้ได้ก็คืออยากคิดถึงสระในภาษาไทยอยากคิดถึงว่ามันมีไม่เอกหรือไม่มีไม่เอกอะไรยังไงให้เราเรียนแบบธรรมชาตินะเรียนแบบธรรมชาติอีตัวนี้นี่ไม่ต้องคิดว่ามีไม่เอกหรือไม่ไม่ต้องคิดให้เราออกเสียงให้ยาวๆก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่เอกนั้นอ่ะมันไม่แน่เสมอไปในการออกเสียงพยัญชนะโพสต์เสียงก้องนี่มีไม่เอกไม่ได้ยังเป็นว่าจะใส่ออสีเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าออกเสียงเสียงก้องโพสต์เสียงก้องนะก็อักษรที่3 4 5ของวัดเสียงก้องเนี่ยโพสต์เสียงก้องอักษร3 4 5ของวัดนะแล้วก็อันนี้15ตัวแล้วก็ยาลาลาวาหาลา6ตัวเป็น21ตัวแบบนี้ถ้าเราคิดว่าจะต้องออกเสียงเป็นไม่เด็ดขึ้นมามันจะต้องคิดว่าต้องใส่ฮอหีบเข้ามาด้วยแบบนี้มันจะออกเสียงแล้วไม่ถูกต้องเกิดไม่สามารถหยิบขึ้นมามันจะกลายเป็นเสียงสูงทันทีนะขอให้เราได้คิดว่าออกแบบนี้ออกให้มันยาวหน่อยที่อีอีอีตัวนี้ออกยาวนิดหน่อยพอละไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องมีไม่เอกด้วยแต่ว่าอีตัวนี้ก็ออกเสียงยาวกว่าหน่อยเสียงหนักเสียงหนักกว่าเดิมอีนะแต่อีตัวนี้นี่ก็ไม่ได้เป็นอีแบบภาษาไทยใช่ไหมนะไม่ได้ไม่เหมือนกันหมดอีภาษาไทยจะไม่หนักเท่านี้อีอันนี้อีในภาษาพม่าที่หนักอีภาษาไทยตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ให้ดีอาก็เหมือนกันอาในบทแรกเช่นเดียวกันอาตัวนี้ออกเสียงยาวนิดหน่อยแล้วก็อาตัวนี้เนี่ยก็ออกเสียงให้หนักขึ้นเหมือนเดิมแต่อย่าไปคิดว่าเป็นสระอาในภาษาไทยเพราะเสียงไม่เหมือนกันเสียงไม่ตรงกันอาออกให้มันหนักกว่าเดิมการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นจะต้องใช้ภาษาของภาษานั้นออกเสียงอย่าใช้สระในภาษาเราออกเสียงและไม่งั้นเสียงมันจะไม่ชัดเอาอันนี้วิธีเรียนภาษาที่จะมาบังคับขายสวนหรือเปล่านะก็ขายสวนบังคับขายสวนมะม่วงก็ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรนะขายสวนมะม่วงได้นะก็สรุปก็คืออาก็ตามอีก็ตามนะก็เป็นเสียงที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยทั้งหมดนะอีอีอีก็ตามอีก็เหมือนกันมีเสียงหนักแล้วก็ยาวกว่าภาษาไทยขอให้เราคิดว่าออกเสียงพม่าแล้วก็ให้เป็นเสียงพม่าจริงๆนะแม้จะไม่ได้ 100% ก็ยังดีถ้าต้อง 80% ก็โอเคแล้วนะแต่มาออกเสียงมากๆก็ไม่ได้เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะ80-90%พอได้ให้เสียงกับรูปเรียนโอเคแล้วก็เหมือนการช่วยฝรั่งนะจะมาไปประชุมที่ซัมมิตปาร์ตอนแรกมีมาที่ซัมมิตอยู่ที่สกายตอนแรกจะมาก็เรียนสามสิบมาก็ไม่กล้าออกเสียงไม่กล้าขึ้นเวทีอยู่เพราะว่าอายเสียงตัวเองไม่ได้เคยอยู่ต่างประเทศมาก่อนไม่ได้เป็นนักเรียนจะเอาสอนมาก่อนไปพม่าก็เลยคนพม่าไปถึงพวกมีเวทีภาษาอังกฤษอยู่คนพม่าออกเสียงในสามพม่าตอนหลังเราแขกออกเสียงนิดฟังยากไปใหญ่ตอนหลังเรามาเลยโอเคเลยอ๋อภาษาเป็นอย่างนี้นี่เองนะตอนหลังก็เลยกล้าขึ้นเวทีตอนแรกไม่เคยขึ้นเวทีระดับโลกมาก่อนก็เลยว่าแหมเราออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ชาตินักตัวอายคนอื่นชาติอื่นยิ่งไปใหญ่ยิ่งไปใหญ่โดยเฉพาะออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยไทยออกดีกับเขาหน้าเยอะภาษาไทยนะคนไทยออกดีกับเขาหน้าเยอะเลยในการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือแขกก็เช่นเดียวกันไทยออกเสียงดีมากออกเสียงฟังหน้าแต่เยอะนะแต่ว่าคนไทยเวลาออกเสียงเขาหน้านะภาษาเขาหน้านี่เป็นภาษาที่เรียนง่ายมากไม่ได้เรียนยากเลยดูจากเฉลี่ยนะสถิติของคนไทยที่ไปเขาหน้าเนี่ยที่จะมาไปเรียนเขาหน้าสักหกเดือนก็ตอนนั้นอ่านเก่งแล้ว6เดือนอ่านการ์ตูนสบายเนี่ยพม่ามีการ์ตูนเล่มนึงแล้วสวยตัวเองแต่ว่าลูกหนัก
ด็กการ์ตูนสำหรับเด็กเรตรงอายุ7ขวบเป็นต้นไปนะเด็กการ์ตูนมี2ภาษาด้วยนะภาษาพม่ากันจีน2ภาษาด้วยนะช่วยตัวเบอร์ทุกครั้งการ์ตูนเด็กอ่านตั้งแต่7ขวบเป็นต้นไปก็ตอนแรกอ่านการ์ตูนแต่เด็กก็อ่านการ์ตูนมาเลยแต่ว่ามันอ่านยากมากเลยหน้าเลยโอ้อ่านเป็นวันในหมายหน้าเลยหน้าเลยเนี่ยอ่านวันเต็มเลยแล้วหน้าหนึ่งสิบชั่วโมงอ่านไปอ่านไปมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆตอนหลังก็แป๊บเดียวก็อ่านจบแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยหรือท่านใครบางคนที่ไปพ่อแม่อย่างมากก็สักปีสองปีก็เก่งนะโดยเฉลี่ยไม่เกินสองปีก็เก่งนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยพ่อแม่ที่มาอยู่เมืองไทยนะโยมกว่าจะสอนหนังสือได้โดยเฉลี่ยประมาณ5ปีอย่างน้อย5ปีหรือถ้าทั่วไปน่าจะมา10ปีได้อย่างหลวงพ่อวัดธรรมโอเลยก็จะสอนหนังสือเป็นภาษาไทยได้ก็10ปีหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่กรุงเทพพ่อแม่ที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีใครออกเสียงเสือเสือเสื้อได้เลยนะเสือเสือเสื้อเนี่ยภาษาไทย3คำเลยพ่อแม่ออกไม่ได้ยังไงก็ออกไม่ได้ฟังเหมือนกันหมดนะเสือเสือเสื้อ3อย่างที่คนมากฟังเหมือนกันหมดออกไม่ได้ก็อย่างนั้นของไทยเลยออกเสียงยากกว่าเยอะนะพม่าออกเสียงง่ายกว่าเยอะ